สวัสดีครับผมอาร์ตและแอร์แฟร์รีวิววันนี้มาพบกับ5นาทีกับคอสเบบี้นะครับผมจะเป็นตัวอะไรนั้นไปชมกันเลยอุ้ยจุ๊บนี่แกเลยนะฮะจะเป็นตัวนี้ War Machine เป็น Neon Tech นะหรือว่า Neon Tech 3.0 นะครับกล่องน่าจะเป็นกล่องแบบใหม่นะดูค่อนข้างสวยนะครับผมนี่ดูดิเป็นสีส้มนี่นะฮะแล้วก็มีข้างบน Avenger Endgame นะฮะเราก็แกะกันเลยนี่โอ้โหจริงๆมันเป็นกล่องแบบฝาเปิดนะเฮ้ยเท่อะสมกับคำที่แบบมันเป็นแร่ไอเทมหน่อยนะครับผมนี่นี่ก็ตัวนะครับชอบเฮ้ยชอบกล่องจริงๆนะกล่องดูสวยข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบฝาเปิดปิดนะครับถือว่าดูมีคุณค่าขึ้นมากว่ากล่องพวกพลาสติกแบบนี้นะดูสวยจริงๆจริงๆชอบเรามาดูตัวกันเลยฮะนี่ก็จะเป็นฐานก็จะมีตัว A Avenger นะครับแล้วก็นี่ตัวเพศของเรา War Machine Neon Tech นะฮะเป็นสีดำส้มตัวนี้ผมบอกจริงผมไม่มีมันไม่มีฐานแบบเหมือนตัวเนี้ยเหมือนยอน 1.0 นะที่มันมีทำฐานออกมานะครับผมคือตัวนี้มันไม่มีทำฐานออกมาก็เลยไม่รู้จะทำให้มันดูยังไงนะว่ามันเป็นนีออนเทคแล้วมันสะท้อนออกมาเป็นสีส้มแล้วสวยยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะฮะก่อนหนึ่งก็คือคอสเบบี้ก็จะหัวดุ๊กดิ๊กอย่างนี้ได้นะครับนี่ดีเทลสีดำกับสีส้มสีเข้ากันดีนะนะฮะก็จะเหมือนตัว อะไรวอร์แมชชีนในตัว Avenger Endgame เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ตามสูตรก็คือย้อมมานะนี่จะมีปืนคุณกลอันนี้แล้วก็มีตรงแขน2อันนะฮะประมาณนี้ดีเทลโดยรวมก็เหมือนกันแค่นั้นแหละมันย้อมอ่ะง่ายๆก็คือทำออกมาเป็นนีออนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมลองเอาตัวนู้นที่เป็นไฟลองมาส่องดูว่ามันจะสะท้อนไหมลองเอาไฟตัวนี้มาก็ลองดูว่ามันจะติดไหมหรือว่ามันไม่สะท้อนเป็นแบบตัวสีขาวนะฮะอาจจะต้องมีไฟเฉพาะสีของมันนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะไปหาซื้อไหนเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ขายนะก็จะประมาณนี้กับการรีวิวตัวนี้นะฮะก็จบไปแล้วนะผมกับการรีวิวเจ้าตัว War Machine Neon Tech นะครับหรือว่า Neon Tech 3.0 อะไรประมาณนั้นแหละนะฮะตัวนี้จริงๆนะมันก็น่าจะเป็นตัวพิเศษนะแต่ว่าไม่รู้ดิเพราะว่ามันไม่ได้มีขายทั่วไปใช่ไหมคือมันน่าจะมีทำป้ายเหมือนตัว 1.0 นะฮะผมแล้วก็ไอ้ 2.0 เนี่ยมันมีขายแค่เฉพาะในงานดิสนีย์นะซึ่งผมไม่สามารถซื้อมาได้นะผมแพงจัดแพงมากๆนะครับผมตัวนั้นตัวนี้ก็นั่นแหละครับผมประมาณนี้กับการรีวิวแล้วถ้าผมได้ฐานตั้งมาไว้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายรูปให้ดูนะครับผมและแอร์แฟร์รีวิววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ